อ้าววันนี้แม่ค้าส้มตำไม่มาหรอครับน่าจะไม่มานะมีแต่คนมาถามมาลูกค้าเยอะมากเลยอ่ะแต่ไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะจ๊ะเอานี่เก็บร้านจะไปไหนอ่ะตอนบ่ายแดดก็ร้อนหนูไม่ไหวหรอกค่ะหนูคงไม่เอาจิตวิญญาณของหนูมาแลกเงินหรอกค่ะเบจีส้มตำที่ได้หรือยังจ๊ะน้องรอแป๊บนึงนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเอาเมื่อวานทำไมไม่มาขายอ๋อนอนอยู่ที่หอพี่พักผ่อนอากาศมันร้อนขี้เกียจหยุดหาเงินไปใช้เงินบ้างนะพี่รอแป๊บนึงนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเท่าไหร่จ๊ะ2,100 บาทค่ะจ้าขอบคุณค่ะนะคะค่ะอ้าวขอชี้ลายท่านจ๊ะโอเคแก้วนึงนะจ๊ะจ้าขอบคุณจ้าค่ะแบ่งน้องด้วยนะนี่จ้า60บาทค่ะ60บาทนี่ค่ะขอบคุณมากมากค่ะเมจิวันนี้ขายดีเชียวนะค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายอ่ะลูกค้าเยอะเลยเมจิโหที่นี่รถน่ะไม่ไหวขอเก็บร้านก่อนนะจะรีบเก็บไปไหนอ่ะเมจิโหพี่นี้ขายได้วันละ800พอใจแล้วค่าหอค่าน้ำค่าไฟค่าไปเที่ยวกับเพื่อนแค่นี้ก็พอแล้วอ้าวเมจิตอนบ่ายอ่ะลูกค้าชอบมาถามหาหลายคนเลยนะเสียดายเราอ่ะมีฝีมือเห็นแล้วนะพี่นี้พอแล้วเหรอแม่ทีจ้าตอนบ่ายลูกค้าเยอะนะมีคนมาถามหาเต็มเลยจ้าขาเนาะขายดีเนี่ยสวัสดีจ้าวันนี้แม่ค้าส้มตำไม่มาหรอครับน่าจะไม่มานะมีแต่คนมาถามมาลูกค้าเยอะมากเลยอ่ะแต่ไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะจ๊ะรับรถช่องไหมโอเคครับงั้นเอารถช่องแก้วนึงก็ได้ครับได้จ้าเสียดายเนาะโอ้รสชาติก็อร่อยนะผมมากินประจำเลยปิดปิดเปิดเปิดเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยฉันยังเสียดายแทนเลยลูกค้านะมาถามหาประจำเลยเขาว่าฝีมือดีแต่เขาเปิดเปิดปิดปิดร้านนะลูกค้าก็หายไปเยอะเลยขอบคุณนะจ๊ะพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่นะส้มตำพรุ่งนี้ลองมาดูก็แล้วกันนะเผื่อจะมาเปิดครับจ้ะขายดีเหมือนเดิมเลยนะแม่ค้าเมจิจ้าเนี่ยเมื่อวานน่ะไม่มาทำไมอ่ะลูกค้ามาถามหาเยอะเลยขาประจำทั้งนั้นอ๋อเมื่อวานอยู่นะคะพี่นี้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะ
โหอย่างนี้ก็น่าเสียดายนะเอานี่เก็บร้านจะไปไหนอ่ะอ๋อพอแล้วค่ะพี่นีหนูว่าฝนน่าจะตกอะค่ะโอ้ยตอนบ่ายลูกค้าเยอะมากเลยเมจิทำไมไม่รีบขายรีบเก็บเงินเก็บทองไว้อะลูกฮะเสียดายโอ้พี่นีหนูอายุยังน้อยอะค่ะตอนบ่ายแดดก็ร้อนหนูไม่ไหวหรอกค่ะหนูคงไม่เอาจิตวิญญาณของหนูมาแลกเงินหรอกค่ะเมจิถ้าเราทำเพื่อตัวเองอะแล้วไม่มีแรงผลักดันลองหันกลับไปมองคนข้างหลังดีไหมมีแม่ไหมเราอะส่งเงินให้แม่ใช้บ้างเปล่าแม่ก็มีรายได้ของเขาแล้วค่ะเขาก็เก็บผักขายอะค่ะพี่นีโอ้เขาไม่อยากหยุดบ้างหรอเราจบป.ตรีมาใช่ไหมล่ะน่าคิดนะแม่เราปลูกผักไม่ใช่หรอเมจิแดดร้อนจัดเขายังทนได้เลยเขาคงไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกเขาทำเพื่อใครอ่ะเมจิก็ลองนึกดูก็แล้วกันเมจิขายส้มตำอ่ะเนี่ยหัวไม่ได้โดนแดดเลยนะเมจิอยู่ในร่มตลอดเลยเด็กสมัยเนี้ยเรียนเยอะมีความรู้มากแต่ไม่ค่อยมีความอดทนกันเลยอ่ะลองเลิกทำเพื่อตัวเองแล้วทำเพื่อคนที่เรารักดูไหมกว่าจะเรียนจบปริญญาตรีอ่ะหมดไปกี่ล้านแล้วจะผ่อนให้พ่อกับแม่เดือนละเท่าไหร่หรือจะให้พ่อกับแม่แก่ตัวมาใช้เบี้ยคนชราเดือนละ600บาทฮะเมจิโอเคค่ะหนูจะขายนั่นแหละลูกค้าวันนี้ถ้าหนูได้เงินมาทั้งหมดหนูจะให้แม่หมดเลยนะคะดีมากพ่อกับแม่เราอ่ะผมไม่อยากได้เงินจากลูกหรอกเมจิแต่ถึงว่าท่านไม่อยากได้อ่ะเราก็มีหน้าที่ต้องให้อยู่ดีนะเมจิเพื่อเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็เพื่อแทนคำขอบคุณไงล่ะที่อุตส่าห์ทุ่มเททั้งชีวิตอ่ะเพื่อส่งเสียเราไงเมจิค่ะพี่นีรีบทำรีบเก็บตั้งแต่อายุน้อยๆมีเงินก็ไปต่อยอดไปลงทุนทำอย่างอื่นตอนสมัยฉันเป็นสาวๆแล้วฉันขี้เกียจแก่มาก็เลยลำบากนี้แหละเอาลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วอะไรดีคะตำผลไม้ครับได้ค่ะโหแม่ค้ากว่าจะได้กินปิดๆเปิดๆโอ้เดี๋ยววันหลังไปซื้อร้านอื่นละโอ้ยใจเย็นๆค่ะคุณลูกค้าค่ะต่อไปนี้นะคะจะหยุด1เดือนจะหยุดแค่วันเดียวที่16เท่านั้นนะคะวันหนึ่งนะแม่1เดือนหยุด1วันน่ะตั้งใจจะมาหาแม่นี่แหละแล้วขับรถขับลามานะไกลนั่งรถมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยกว่าจะถึงบ้านเราไกลอยู่นะไม่เป็นไรแม่แค่2ชั่วโมงเองหนูตั้งใจแล้วว่าจะมานอนกับแม่คืนนึงเงินนะอ่ะหนูให้แม่ 2,000 บาทเมจิหนูไม่ต้องมาให้แม่หรอกลูกเก็บไว้อยู่ในเมืองเนี่ยไหนจะค่าเช่าค่าร้านค่าห้องค่าหอที่ลูกต้องพักอีกเยอะแยะสารพัดค่าน้ำค่าไฟแม่พอมีอยู่หนูตั้งใจให้แม่เงินที่เหลือหนูก็มีเงินเก็บบ้างแล้วก็เงินที่ลงทุนหนูก็เก็บไว้แล้วอันเนี้ยหนูให้แม่เก็บไว้นั่นแหละ
แม่ก็เก็บผักเก็บไม้ขายไปก็พอมีรายได้พอมีเงินหนูก็เก็บไว้นะลูกนะเผื่ออะไรแม่รับไปเถอะนะเผื่อแม่เอาไปทำบุญงี้มาไงของอะไรที่แม่อยากได้แม่ก็ซื้อเลยนี่อ่ะแม่เอาไปเถอะนะแม่นะขอบใจลูกขอบใจจ้ะแม่หนูคิดถึงแม่มากขอบก่อนหน่อยนะอย่ามาอย่ามาแม่ยังไม่ได้อาบน้ำอุ้ยมันสกปรกมากเลยลูกแม่คงไปเข้าในสวนมาเป็นไรก็ได้อุ้ยลูกแม่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำก็ได้แม่คันขยเยอะละสิดูสิดูแม่ดูสภาพสิทั้งโคลนทั้งดินเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำแม่โอ้โหเลยเนาะต่อไปเนี้ยหนูจะส่งเงินให้แม่ทุกเดือนทุกเดือนเลยนะใช่เธอนะแม่ให้อุตส่าห์ส่งเสียหนูเรียนจนจบปริญญาตรีต่อไปนี้หนูให้แม่บ้างพี่เพนวันนี้มีผักอะไรบ้างไว้น้องเมนนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนวันนี้ไม่มีผักอะไรน้องเมนพักวันนึงอ้าวทำไมอ่ะพอดีเมื่อวานน่ะน้องเมจิมาแล้วเขาก็เอาตังค์มาให้พี่ด้วยแล้วก็บอกว่าแม่ให้พักบ้างโอ้ยฉันดีใจกับพี่เพนด้วยนะเก็บผักเก็บไม้มาขายเหน็ดเหนื่อยมาตั้งนานเมจิก็เรียนจบแล้วหน่อยพี่เพนก็สบายแล้วความภูมิใจของแม่นะน้องมินก็อยู่ที่ลูกนั่นแหละน่ะคือความภาคภูมิใจทุกวันนี้ขอให้เขาเอาตัวรอดก็พอแล้วน้องมินเธอก็มีลูกเหมือนกันโหยพี่เพนลูกฉันอยู่อนุบาล3อยู่เลยนะป.1 ป.2 ป.3 ป.4 นับเข้าไปนะอีกตั้งหูไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็โตเดี๋ยวเขาก็มาให้เหมือนพี่เพนนั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันลูกเราดีลูกเราดีนะอืม